พาคุณผู้ชมไปในส่วนของพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มีการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร นายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารโดยมีเกษตรจังหวัดปัตตานีส่วนราชการประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะล้ออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและกิจกรรมดังกล่าวมีการให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วเส เสริมความรู้ที่จําเป็นในการผลิตและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรให้สามารถทําการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกรรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบกิจกรรมการให้บริการเคลื่อนที่อีกด้วยค่ะ